ถ้าเกิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแสดงว่าราคาทองก็ยังมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าจำนวนซัพพลายหรือว่าจำนวนทองคำในเหมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตได้เร็วขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างช่วงล่าสุดเองอย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีข่าวที่ขาดทองในตลาดใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าในแต่ละเดือนหนึ่งเนี่ยโรงงานหรือว่าเหมืองเขาก็จะมีกำหนดว่าจะผลิตได้เท่าไหร่อย่างโรงงานหนึ่งโรงงานถ้าเขาดูดีมานด์เขาก็ดูความต้องการเขาก็จะดูเฉลี่ยทั้งปีอย่างโรงงานหนึ่งโรงงานอาจจะผลิตได้สัก20ตันต่อเดือน30ตันต่อเดือนแต่พอถึงเวลาอย่างเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาทองลงเยอะอย่างถ้าไปตามเยาวราชบางคนก็ต้องได้บัตรคิวบางทีคิว 7-800 คิวอย่างเงี้ยค่ะก็คือ คนซื้อค่อนข้างเยอะภายใน1วันถ้าออเดอร์มันเยอะกว่าความสามารถในการที่เหมืองจะผลิตได้ก็ต้องรอเข้าคิวเพราะว่าเหมืองเนี่ย1เหมือง1โรงงานรีไฟผลิตได้ประมาณ20ตันดังนั้นวันนึงเนี่ยก็น่าจะผลิตได้แค่ 1,000 กมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันศุกร์เนี่ยรับออเดอร์มาสัก10ตันเงี้ยค่ะจะผลิตได้แค่วันละตันก็จะต้องเข้าคิวรอไปอีกเพื่อต้องส่งค่ะอ๋อก็จะเป็นนี้ทั่วโลกหรือเปล่าก็เป็นไทยก็จะเป็นเหมือนกันทั่วโลกค่ะเพราะว่าเวลาที่ทองลงมาเยอะๆเนี่ยอย่างลงมาจนถึงวันศุกร์ที่เลเวล1044จะเห็นได้ว่าจาก1044กระโดดขึ้นมาที่1070ภายในระยะเวลาแค่ 2-3 วันแสดงว่ามีแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นดีมานด์ก็จะไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะแถบเอเชียเพราะว่าแถบเอเชียเองพอใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีแรงเข้ามาซื้อเขาจะตรุษจีนเหมือนกันหมดทั้งแถบเอเชียใช่ไหมก็จะแรงเยอะมากกว่าฝั่งอื่นๆค่ะใช่ค่ะก็สังเกตได้ว่าในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าตลาดเอเชียเปิดตอนเช้าราคาจะบวกขึ้นค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยุโรปกับอเมริกามาอาจจะมีการผลักลงแต่ส่วนกันกับเมื่อก่อนในอดีตก็คือช่วงเช้าตลาดเอเชียราคาจะไม่สูงขึ้นมากแล้วก็จะไปขึ้นอีกทีตอนตลาดยุโรปกับตลาดอเมริกาอย่างนี้หมายความว่านักลงทุนเขามองว่าราคาระดับนี้นี่ก็ต่ำก็น่าจะทยอยซื้อได้แล้วเพราะปีนี้ต่ำสุดก็ยังอยู่ที่ประมาณ 1,000 หรือว่า990ซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็อยู่ห่างจากด้านล่างแค่ประมาณ40เหรียญเท่านั้นเองจำได้ว่าเมื่อช่วงประมาณครั้งก่อนๆที่ผ่านมาคุณเคยบอกว่าช่วงใกล้ตรุษจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาทองไม่ต่ำไปเลยก็สูงไปเลยอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ต่ำไปเลยแล้วเพราะว่ามันเลยแล้วมันสูงกว่าระดับ 1,040 ประมาณนั้นอันนี้คุณมนรู้สึกว่ามันจะสูงไปเลยไหมฮะในช่วงนี้หรือว่ามีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นไหมในช่วง 3-4 วันที่มองว่าอาจจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเราทาง YLG เองก็มีทำสถิติย้อนหลัง10ปีจะเห็นได้ว่าภายใน7ปีใน7ปี7ใน10ปีนะคะพอช่วง1อาทิตย์ก่อนหน้ากับอาทิตย์ตรุษจีนเนี่ยราคาทองจะปรับขึ้นประมาณ10จนถึง20เหรียญก็คือภายในข้ามอาทิตย์แล้วก็พอหลังช่วงตรุษจีนเนี่ย6ใน10ราคาทองก็จะปรับลดลงก็จะเห็นได้ว่าราคาทองการที่ขยับขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นที100 200เหรียญแต่ว่าขึ้นทีละ10 20เหรียญเนี่ยก็คือเป็นไปได้จากความต้องการในการซื้อช่วงเทศกาลตรุษจีนอันนี้คือที่ขึ้นอยู่กับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ป่ะครับที่เป็นกราฟของราคาทองคำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่อนข้างมีผลหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงิน US ดอลลาร์ค่าเงินยูโรค่าเงินนี่คือสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ราคาทองเนี่ยก็จะเป็นอันสีชมพูก็จะเห็นว่าไปในค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันอันที่สีชมพูที่ตกลงมาช่วงมากๆนั่นก็คือช่วงที่ประมาณ 1,044 อะไรพวกนั้นใช่ไหมที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะส่วนที่สูงขึ้นมาก็คือเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเป็นประมาณ 1,070 กว่าใช่ค่ะคือมันตอนนี้มันเกาะติดกับตัวค่าเงินอยู่ค่าเงินยูโรค่ะเป็นหลักค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอ้ยก็มีสิทธิ์ที่จะปรับขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าดอลลาร์ตอนนี้ก็แข็งขึ้นมาแล้วนิดหน่อยมันส่วนทางกันกับค่าเงินดอลลาร์ค่ะก็คือจะเป็นค่าเงินดอลลาร์กับต่อยูโรค่ะอ๋อค่ะงั้นแสดงว่าทิศทางตอนนี้เอาระยะสั้นๆ นิดนึงน่าจะในประเทศไทยเราน่าจะราคาทองคำน่าจะปรับขึ้นไปเพราะก็คือเป็นไปได้สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนภายในวัน2วันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังอยากให้นักลงทุนดูแนวรับแนวต้านเพราะอย่างตอนนี้เองราคาทองจะอยู่ที่เลเวลประมาณสัก 1,075 ค่ะแล้วก็แนวต้านด้านบนก็คืออยู่ที่ 1,090 ถ้าสามารถยืนเหนือ 1,090 ได้แนวต้านหนาก็คือ 1,100 ถ้ายืนเหนือ 1,100 ได้คราวนี้ก็จะกระโดดขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 1,060 ค่ะการเมืองไม่มีผลอะไรนะฮะเกิดตูมตามขึ้นมาคนไม่ออกจากบ้านไปซื้อทองอย่างนี้ ไม่นะเพราะว่าราคาทองของเมืองไทยเนี่ยก็อิงกับราคาตลาดโลกใช่ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เองนะคุณอาจจะต้องติดตามข่าวอย่างคืนนี้ก็จะมีอย่างทางเฟดเองก็จะออกมาให้นโยบายเกี่ยวกับ exit strategy ตอน 4:00 น.ด้วยก็อาจจะต้องติดตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นึงที่ส่งผลกับราคาทองค่ะครับต้องติดตาม
ามกันนะประมาณ4 ทุ่มนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมนมากนะฮะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับราคาทองในช่วงที่ใกล้ตรุษจีนแห่งความรักนะฮะค่ะแต่ก็ให้ได้อั่งเปาจริงๆได้อั่งเปาไหมฮะไม่ได้ไม่ให้อั่งเปาแล้วเนี่ยวันนี้ต้องเป็นไวให้อั่งเปาแล้วนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปติดตามตลาดหุ้นเพื่อนบ้านกันบ้างค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ